สวัสดีครับผมสวัสดีครับดีไหมสวัสดีค่ะครับวันนี้สาวอีสานมาอีกแล้วนะสาวอีสานเนาะวันนี้สาวอีสานจะเชื่อชี้ชมพูเธอจะมาทำอาหารเนี่ยก็สาวอีสานจะจังเมียนจะจังเมียนหรือก๋วยเตี๋ยวดำนะครับแบบนี้แบบนี้ที่บ้านเหนือเคยพาไปกินร้านที่ว่าถูกๆนะสาวอีสานเนาะเดี๋ยวนี้อยู่ทางไทยอยากกินเนี่ยซื้อให้พี่ๆดูชัดๆไปซื้อผงดำผงนี่นะครับนี่นะผงก๋วยเตี๋ยวดำเนี่ยครับนี่นี่ประเทศไทยต้องมีขายอยู่แล้วเป็นผงดำดำเหมือนสาวสารเนาะถ้าพูดง่ายเหมือนผงก็พะเนาอ่ะผงหน้าที่เขามาพัดผงกะหรี่นะเออผงกะหรี่นั่นแหละเนาะเหมือนผงกะหรี่นะครับนี่นะไปซื้อในซูเปอร์ของไทยอาจจะมีอย่างว่าพี่เขาว่าแมคโครติก็บอกเอ่ยชื่อนั่นเองแมคโครไปยังแม่นวัชรับสมุนบ้านเหนือแต่ว่าแมคโครอาจจะมีเยอะเราไปหาซื้อแบบนี้มาดูถ้ามีเส้นสาวสารเส้นเนาะเส้นพี่เขาใช้เส้นเส้นบะหมี่เหลืองเส้นมีเหลืองก็ได้นะสาวสารเนาะมาม่าที่บะหมี่เครื่องปรุงก็ได้บ้านของแต่นี่บ้านเหนือสาวสารไปซื้อเอาของจะจังเมียนมาเลยครับนี่นะวันนี้อยากกินร้านพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไปกินร้านนี้ร้านนี้เท่าแก่เป็นคนใหม่เนาะแต่ไม่เปลี่ยนเท่าแก่ใหม่แต่มันขอโทษไม่อร่อยไม่ค่อยถูกปากแล้วก็ระยะนี้โรคระบาดก็ยิ่งเยอะก็เลยเซฟตัวเองให้พร้อมก็เลยซื้อมากินไม่ห้องครับซื้อกินห้องดีกว่าสาวสารเนาะทำดีกว่าให้สาวสารอย่างต้มน้ำใส่เส้นจะลวกเส้นนะอ๋อต้มน้ำลวกเส้นมามาดูวิธีทำภาษานี่ไรไรวิบเลยวะนี่ได้เลยวัตถุดิบก็มีนี่ครับหนึ่งปัจจัยที่หนึ่งก็คือต้องมีผงจะจังเมียนนะสาวสารเนาะจะจังเนี่ยครับนี่แล้วก็แครอทหอมหัวใหญ่กะหล่ำปีเฮ้ยก็แม่นหอมหัวใหญ่มันฝรั่งนี่ครับหอมหัวใหญ่อยู่นี่อันนี้บ่มีไม่มีพวกนี้ไม่ใส่ไม่เป็นไรเนาะบ่มีกับบ่เป็นเนาะบ่มีแครอทบ่มีเออก็มันฝรั่งมีกะหล่ำนี่นะก็มีหอมเออแต่ขาดไม่ได้คือหอมหัวใหญ่แล้วข้าวโพดนะครับนี่ๆๆกับเนื้อหมูนิดหน่อยนะครับมี3อย่างนี่ครับผมนี่ก็ได้เนาะแล้วก็เนื้อหมูถ้าพี่ก็มีเนื้อหมูบดใส่เนื้อหมูก็ได้แล้วมีสายสารมีกุ้งเหลือครับก็เลยเอามาใส่กุ้งพร้อมขาดไม่ได้คือข้าวโพดอีกเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานแล้วก็น้ำตาลผงชูรสเกลือแล้วก็น้ำมันพืชน้ำมันพืชมาใส่อย่างไรจ๊ะเอามาผัดก่อนฮะผัดอุ้งเนี่ยผัดวัตถุดิบนี่ก่อนใส่น้ำให้ได้อ๋อสารมาผัดก่อนมาสารลุยให้จังไรแต่ก็มีเส้นนะนี่ครับวันนี้บะหมี่ใส่เส้นจะจังของแท้นะครับอูด้งนะครับมีเส้นอูด้งหอมหัวใหญ่ใส่เยอะเลยครับถ้าใส่ถ้าทำเยอะก็ใส่หลายๆหัวเนี่ยสาวสารเนาะหอมหัวใหญ่หั่นใหญ่ๆไปเลยจ้ะหั่นปิดเตาเป็นอันนี้ไปเลยเขาทำกินเองเอาแบบไหนก็ได้เลยจ้ะเอาตามที่เขาชอบตามเมนูนี้อาเสนอให้คนอยู่ในเกาหลีสาวสารเนาะบ้านเราพี่เขาอยู่ทั้งสวนนะอย่างอาทำไม่เป็นเนาะซื้อนี่มาทำนะครับนี่สาวสารได้ชวนมาจากฮะหัวหน้าสายสารที่ร้านจ้ะคือกุ๊กใหญ่นะสายสารเนาะพอไปทำอาหารเลี้ยงคนงานครับแต่ไม่มีเส้นนะเปิดมาคุกเข้าคุกเข้าจะจังพับจะจะจังพับถ้าเป็นเส้นจะเรียกจะจังเมียนเมียนคือเส้นเนาะเมียนคือเส้นครับเราอยู่ในเกาหลีหรือว่าน้องๆในเกาหลีถ้าทำไม่เป็นซื้อผงนี่มาทำเลยนะสาวสารเนาะนี่ซื้อผงนี่มาลองทำแล้วครับเบอร์ดิบก่อนใส่เหมือนสาวสารนั่นแหละมันสมทบใส่เยอะสาวสารเบอร์หนุ่มชอบใช่มันที่บ้านผมไปชอบกันเลยสาวสารน่าชอบอะที่จริงเนี่ยบางละที่แบบร้านราคาแพงๆเขาอาจจะใช้มันเทศจะมันเกลียวนะเออใช่มันเกลียวแล้วก็จะมีฟักทองยาวจะเอลโฮบักนะ มีอีกโฮบักเนี่ยเนาะฟักทองแต่ละร้านวัตถุดิบจะบ่เหมือนกันจ้ะมันจะมีจะจังทะเลพร้อมนะครับจะจังทะเลก็ใส่ปลาหมึกมีแฮจะจังเนื้อแฮจะจังแล้วก็ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่ปูทุกอย่างใส่ปูเนาะแต่แบบนั้นอาจจะแพงใส่พริกป่นหน่อยนึงโอ้พี่ปนเกาหลีมีบ่ใช่ใช่ไหมมาดูวิธีการทำนะครับบางครั้งพี่เขาว่าโอ้ชอบก๋วยเตี๋ยวดำเกาหลีเนาะแต่ไม่รู้วิธีทำใช่สารได้สูตรจากหัวหน้ามาก็เลยฝ
ผยแพร่สำหรับผู้เกี่ยวครับวันนี้มากินด้วยกันลองทำกินด้วยกันเลยง่ายง่ายถ้าสำหรับคนอยู่ในเกาหลีนะมีวัตถุดิบครบทุกอย่างแต่ถ้าอยู่ประเทศไทยก็หาวัตถุดิบให้ได้ก่อนคือในคำผงจะจังนี้ละนั่นว่าชาวสารมาดูวิธีการทำเลยชาวสารเลยโอ้ขั้นตอนแรกใส่น้ำมันคือดูไปพร้อมกันเลยนะครับสนักตุ๊กมั้งพี่ลงไปผัดจริงๆถ้าเป็นอาหารไทยใส่กระเทียมก่อนนะเนาะถ้าเป็นอาหารไทยผัดกระเทียมผัดใส่กระเทียมก่อนอันนี้ไม่มีไม่ใส่แต่ไปกินที่ร้านก็ประมาณที่บ้านเบิร์ดไปกินก็ 3,000 นะ 3,000 เนาะ 3,000 4,000 เดี๋ยว 3,000 4,000แต่ถ้าไปกินแบบร้านที่บ้านนอกๆนี่ 7,000 หรือว่า 10,000 นะครับถ้วยนึงเหมือนก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงมันน้อยกว่าร้านเนาะแล้วก็ใส่กุ้งด้วยโอ้โอร่อยเมนูนี่บะหมี่วัดทูปากบะหมี่ของเราเลยบางร้านก็ทำอร่อยบางร้านก็ทำจืดจืดบางร้านเจ้าของร้านไม่กินผงชูรสบางร้านเจ้าของร้านไม่กินผงชูรสหรือว่าไม่ชอบพัดแบบนี้เลยก็จะใช้เครื่องปรุงก่อนพัดนี่ไปเลยรสชาติคนไทยจ้ะน้ำตาลแน่นอยู่ออกต้องให้มันหวานนิดนิดเพราะผงเนี่ยจะออกขมนิดนิดถ้าผมนี้ชูรสมันใส่เดียวก็พอเลยเกลือก็ไม่ต้องใช้เยอะจ้ะเพราะว่าผงนี่จะปรุงสำเร็จมาจะมีเค็มนำมานิดนึงถูกต้องเยอะเลยสารเนาะเยอะเขาปวดไปหน่อยเดียวงั้นเมื่อกี้ถอยสารจะใส่ครึ่งหนึ่งบะหมี่บอกไปใส่หมดก็ปุ๊บแล้วก็บะหมี่ชอบเขาโผล่ครับเขาโผล่ไปครึ่งหนึ่งเนาะถ้าพี่เขาดูแบบนี้เหมือนถ้าเปรี้ยวหวานเนี่ยถอยสารเนาะเอาน้ำทิ้งไว้ก่อนน้ำทิ้งไว้ก่อนแป๊บเดียวพอให้มันเดือดนี่มันบอกคือให้วัตถุดิบนี่สุกอ่ะอบางร้านน่ะสาวๆจะบอกก่อนเป็นแครอทมันฝรั่งกะหล่ำหอมหัวใหญ่ทุกอย่างจะดิบๆอยู่เขาจะบ่เน้นให้มันเละงอให้มันอร่อยถ้ามันเละมันจะไม่อร่อยอย่าให้มันเละคือปิดฝาไว้แป๊บนึงให้มันพักกรอบๆนิดนึงแล้วมันดูกันอีกทีนึงจะก็ลวกเส้นเส้นนี่ก็ยังที่บ้านหนึ่งบอกไปจ้ะประเทศไทยเขาใส่บะหมี่เหลืองแทงก็ได้เส้นมีเหลืองเนาะประเทศไทยมันต้องไปหาเส้นบะหมี่ก็ได้ครับมันก็จะแพงขึ้นไปอีกเนาะถ้าไปซื้อในประเทศไทยอ่ะนี่เขาซื้อมาเท่าไหร่ก็สายซันซื้อมา 2,490 จ้ะ 2,400 ประมาณ50กว่าบาทหรือ60กว่าบาทเพราะมันถูกมันเป็นของบ้านเขาเนาะแต่ถ้าคนอยู่ในเกาหลีบ้างเนี่ยเอา3ยงว่าสายซันบนเหนือแนะนำว่าให้ซื้อมาทำกินเองดีกว่าครับไปกินที่ร้านบางครั้งเจอร้านที่อร่อยกันดีร้านก็อร่อยกันเยอะจ้ะถ้าเราไปกินนะครับแถวแถวบ้านนอกกระแทกก็ 7,000 2คน 14,000 เนี่ยชาวสารผงนี่เท่าไหร่ก็ผงนี่ถ้าเป็นผงใหญ่แบบสายสารซื้อมานี่ 6,900 7,000 เนาะเส้นอีก 3,000 10,000
เป็นพักเป็นอย่างกับประมาณ 14,000 เหมือนกันครับแต่ยังเหลืออีกนะผงน่ะไว้ทำข้างต่อไปได้ครับผงไว้ทำข้างต่อไปอีกอย่างนึงพี่ๆที่อยู่ตามสวนตามฟาร์มที่มาทำงานในเกาหลีจ้ะใช้เก็ตฟรีข้าวฟรีใช่เขาทำกินเองดีกว่าผงนี่ซื้อไว้ทำหลายรอบขนาดนั้นครับเพราะมันเยอะเดี๋ยวพี่ๆเขาดูใส่แค่น้อยเดียวถ้าสำหรับพี่ๆที่อยู่ใช้เน็ตเห็นน้องเขาบอกในห้างแมคโครห้างแมคโครจะมีขายทั้งแบบผงแล้วกับแบบที่เขาปรุงสำเร็จเป็นน้ำข้นๆไปเลยพี่น้องเขาบอกมาแบบนั้นลวกเส้นทิ้งไว้จ้ะชาวอีสานแนะนำลวกเส้นจ้ะจังเนียนถ้าเป็นของเกาหลีจริงๆเลยลวกให้มันอืดๆหน่อยมันถึงจะอร่อยถ้ามันลวกแข็งๆอยู่มันจะพอเข้ากับน้ำถ้าเหมือนถ้าเหมือนเส้นสปาเกตตีมันจะไม่อร่อยสปาเกตตีมันออกแข็งๆดึดของแข็งมันก็หนืดๆแต่นี่มันจะนุ่มๆแนะนำให้ลวกจนนุ่มๆเหนียวๆนิดนึงจ้ะเอาแบบแข็งๆอันนี้ครับอาจารย์เลือดแล้วหรอไม่รู้ไม่ต้องให้มันเละเลยท่านไม่ทันเดือนเลยแป๊บหนึ่งละเขาแป๊บหนึ่งละอือเส้นชาวชาญไม่เกือบลวกมดเราชาวชาญนอกยังเยอะครับพี่น้องชาวเหนือย่างแต่ตัวเองพออิ่มชาวชาญมอดเดือนแล้วน่าเปิดไปนั่งก่อนก็ได้แล้วก็แบบไหนอีกโอ้ให้ประสบช่วยเทบอกมื้อนี้มันสุกแล้วอ่ะจ้ะเนี่ยเขาก็ต้องการให้ผักเละใช่ผงแจ้จังเมียนลงไปตอนนี้เลยได้แต่ถ้าผงแจ้จังเมียนเป็นแบบผงแบบนี้บ่แม่นแบบสําเร็จใส่ไปด้วยชิมไปด้วยเนาะจ้ะเนาะอ่ะใส่เยอะมันจะขมเด้พี่น้องเอ้ยแค่ขมก็บ่เป็นหยังจ้ะเพราะว่าขมมีผงนี่เขาทําจากถั่วดําจ้ะเฮาก็ได้ประโยชน์จากถั่วอีกอย่างนึงแล้วขอโทษด้วยแต่ปันผลนี่ครับช่วยกันครับคุณน่ะมือคนหนึ่งทำปุ๊บกูมันติดหม้อครับนี่ได้คงอยู่ไม่ทอดสารใช้น้ำหลายใช้น้ำเยอะเหรอน้ำเราเก็บผักเพราะว่าเป็นอย่างเรือเขาก็ฉีกกับเข้าเมนดูตุ๊บเอาเหนือขอโทษวางไว้นี่ครับพี่น้องก็คือวางเงินดีนะทั้งร้านเบาเหนือถ้างานยุ่งจริงๆหัวหน้าสาวสารจะรับแบบนี้ละ มันดวนครับดวนแล้วก็มาคู่เข้าสวยเลยสาวสารเนาะจะคนแบบนี้หน้ามันก็จะเหนียวแบบนี้นะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเขาอาจจะผสมแป้งมันมากับผงนี่มาแล้วมาเหนือคนได้ไหมสาวสารดูเส้นคนไปเรื่อยเป็นบ่คนไปเรื่อยมาข้างผงมันอาจจะเนี่ยก็เกาะกลุ่มกันอยู่เบาไอ้เบาแกนี่ซุปบอกเส้นเดี๋ยวมาอยู่ยกไปให้โอ้ยหอมมาชอบดำๆไปนี่อาจารย์นะนี่พี่น้องอือปิดไฟนี่เลยอาจารย์ซุปละเส้นซุปหรือเปล่าไหนนี่ครับอ่ะคนนี้สาวสารก็ดูมันเข้ากันแล้วบ่คนได้ดีๆสาวสารเนาะก็นี่แหละครับง่ายๆสาวสารมันบ่ง่ายๆบ่เพื่อนต้องไปซื้อกินเออประเทศไทยเฮายิ่งเป็นถ้วยละ200กว่าบ่แม่นจริงๆมันบ่ต้องซื้อกินจ้ะเฮาซื้อผงมันนี่มันถ้าเฮาเปิดตู้ปลาถุงแล้วเฮาก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้จ้ะหรือว่าพี่เขาชอบไลค์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดบางเหนือพอมีเงินรวยๆกลับไปบ้านประเทศไทยบนหนึ่งอาจจะทำนี่ละนี่เมนูเนี่ยเลยอาจารย์เลยเปิดร้านทำเมนูเนี่ยได้จากนี้นะอือบนหนึ่งซื้อผงนี่ไปสักตู้คอนเทนเนอร์นะอาจารย์เส้นได้ทุกโลกเดี๋ยวอือเดี๋ยวใส่อาจารย์เทเองชิมหน่อยชิมนี่บนหนึ่งชิมดูก่อนนะพี่น้องโอ้โหอาจารย์เป๊ะพอดีเลยเป๊ะอืมโอ้โหบอกได้เลยอร่อยอย่าเพิ่งไปปรุงเยอะเพราะว่าผงนี่มันจะเหมือนผงก๋วยเตี๋ยว
เออมันจะเหมือนพงก๋วยเตี๋ยวที่เขามาขายในเกาหลีนะที่สายสารเพิ่มเพิ่มคุ้มคุ้มเข้าไปเพราะว่าเขาหนีจะกินนิดนึงไม่แน่ตัวเจ้าบ่าวเหนือพอมีเงินเยอะๆบ่าวเหนือก็เปิดร้านอาหารนี่ร้านนี้ก็ออกไปของชอบบ่าวเหนือพอดีนะไปเปิดอยู่เลทไทยอยู่นะพอพี่ขอเอฟซีที่ติดตามที่บ่าวเหนือ30,000กว่าก็ไปกินกันทุกคนเลยเด้อแต่มันใช่กินฟรีนะต้องจ่ายเงินไว้นะครับเพราะว่าบ่าวเหนือที่ผมไปนะคุณเล่นคุณเล่นเนี่ยเส้นกับสายสังก็ต้องมาทำแบบนี้ทุกอย่างก็ถ้าเป็นเส้นของเกาหลีเนี่ยจะเหมือนที่ที่ถามมาแต่สายสังเนี่ยน้ำเพื่อล้างน้ำยินจ้ะล้างน้ำยินเลยสายสังใช้จานหรือใช้อย่างของสายสังอันนี้ปาดฟูเหมือนเดียวกันเลยนี่จ้ะสบัดสบัดน้ำออกรออยู่บ่หรือว่าใส่จานเลยสายจันทร์จริงมันจะดูดน้ำเนาะเส้นเป็นมันจะบอกคอยดูดน้ำมันบ้างเหมือนขนมจีนจ้ะเอาใส่อูปัดทูพี่น้องไปกินแบบนี้แล้วครับถ้าไปกินเนี่ยก็บ้างเหนือสายจันทร์เคยไปกินข้างนึงสมัยอยู่ฟาร์มเฮดตัวสายจันทร์เนาะเขาแกพาไปกินใส่จานใหญ่แบบนี้แล้วครับแต่มีทะเลมีกุ้งมีอย่างนั้นสายจันทร์เนาะเป็นแฮมุนจ้าจังแฮมุนจ้าจังโอ้อิ่มอิ่มสาวฉันเลยว่าหนูว่าฮะที่อยู่ในหม้อมันคือเยอะแทะว่าท่านนี่กินกับย่างจะของก็อิ่มลาดลงไปเลยจังหลาดน้ำเยอะๆก็แบบเข้มข้นเข้มข้นมันจะอร่อยกุ้งดำปิ๊ดปีดูนี่เรียบร้อยนะสายสารเนาะวันนี้จะกินแบบถาดยักษ์เลยครับขวัญออกคุณนุ่นมาสายสารฝากบอกหน่อยพี่ปะเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ลองทำกินกันดูเนาะแต่ทำได้ทุกคนทำง่ายมากเลยขอให้มีผงจ้าจังเมียนจะแค่มีผงจ้าจังเมียนวัตถุดิบไม่ต้องเหมือนสาวิสาได้ไม่ต้องเอาเหมือนก็ได้แค่มีหอมหัวใหญ่ย่างเดียวกับพอจะหรือว่าซอกหนึ่งอย่าขาดหอมหัวใหญ่เอาแค่หนึ่งหอมหัวใหญ่กับข้าวโพดก็ได้แต่บางหน่วยชอบข้าวโพดข้าวโพดส่วนมากเกาหลีจะใช้ข้าวโพดหวานใช้ข้าวโพดหวานหรือพี่เขามีข้าวโพดใส่กะหล่ำก็ได้ประเทศไทยเขามีเนาะกะหล่ำหอมบ้านหรือพี่ก็อยู่สวนแต่ปัจจัยหนึ่งก็คือผงนี่แหละครับนี่อย่าขาดผงนี่เลยอย่าขาดผงนี่นะครับนี่ป๊าดพี่น้องใส่เยอะก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะหวานเป็นผงทำจากถั่วดำจ้ะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปเมนูยังไงหรือคลิปทำอาหารเกาหลีเนาะสายชานแฟกเนี่ยฝากพี่ๆน้องๆทุกคนดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะครับรักษาสุขภาพกันทุกคนเนาะมีความสุขในทุกๆวันผ่านช่วงเร็วไล่เกี่ยวกับไวรัสอย่างออกข่าวทั่วโลกเดี๋ยวนี้บ้านเดี๋ยวกับสายสารกับพี่ๆกับแชร์ความรู้แชร์อย่างกับเรื่องนี้กันมาเยอะแยะดูแลตัวเองดีๆไม่ต้องไปคิดมากแต่ยังไงเขาก็ต้องกินเพื่อมีแรงสู้ในวันถัดไปนะใช่ดูแลตัวเองทุกคนนะคะครับผมสวัสดีครับ